จบไปเรียบร้อยแล้วกับงาน Motor Expo 2023ปีนี้นับว่าเป็นปีที่ดุเดือดคลิปนี้เราก็จะมาสรุปยอดจองรถยนต์ในปีนี้ในรูปแบบ10อันดับกันครับอันดับที่10 Mazda ทำยอดจองไปทั้งหมด 1,961 คันลดลงจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 2,295 คันลดลงมา 14.6% อันดับที่9 Nissan ทำยอดจองไปทั้งหมด 2,459 คันลดลงจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 2,478 คันลดลงมา 0.7% อันดับที่8 Isuzu ทำยอดจองไปทั้งหมด 2,460 คันลดลงจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 2,648 คันลดลงมา 7% อันดับที่7 Great Wall Motor ทำยอดจองไปทั้งหมด 3,524 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 1,995 คันเพิ่มขึ้นมา 76.6%แหมเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะเติบโตไวกว่าเดิมจนน่าเหลือเชื่อจริงๆครับอันดับที่6ฉางอันนี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์นี้เข้ามาร่วมงาน Motor Expo แต่ก็ทำยอดจอง2วันแรกได้อันดับ1ด้วยจำนวน264คันรวมยอดจองไปทั้งหมด 3,549 คันสำหรับแบรนด์น้องใหม่จากจีนนี้มาแรงจนต้องมีหนาวกันบ้างแหละครับอันดับที่5MG ทำยอดจองไปทั้งหมด 3,568 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 2,443 คันเพิ่มขึ้นมา 46% อันดับที่4 ION เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้าร่วมงาน Motor Expo เป็นครั้งแรกร่วมกับฉางอันยอดจองในช่วงแรกๆดูเหมือนจะตามไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วก็แซงไปได้ด้วยจำนวน 4,568 คันต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2แบรนด์นี้ทำผลงานได้น่าชื่นชมจริงๆครับ wow. อันดับที่3BYD ทำยอดจองไปทั้งหมด 5,455 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 2,714 คันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยและยังคงอยู่อันดับที่3ตั้งแต่ปีก่อนที่เพิ่งเข้าร่วมครั้งแรกอีกด้วยอันดับที่2 Honda ทำยอดจองไปทั้งหมด 6,149 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 3,252 คันเพิ่มขึ้นมา 89% ซึ่งก็ยังคงประคองอันดับได้อยู่เช่นเดิมและสุดท้ายกับอันดับที่1โตโยต้าจากเมื่อ2วันแรกที่โดนเด็กใหม่อย่างฉางอันสอยร่วงลงมาอยู่อันดับ3แต่ก็สามารถตีตื้นขึ้นมาประคองอยู่อันดับที่1ได้อย่างสวยงามด้วยยอดจอง 7,245 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งทำยอดจองได้ 6,064 คันเพิ่มขึ้นมา 19.5% ยอดจองรถยนต์ภายในงาน Motor Expo ปีนี้รวมทั้งหมด 50,000 กว่าคันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มียอดจองรวมทั้งหมด 30,000 กว่าคันแบ่งเป็นรถยนต์น้ำมัน 61.6% และรถยนต์ไฟฟ้า 38.4% จะเห็นได้ว่าคึกคักยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกครับเป็นการฟื้นตัวที่ดีหลังจากที่ซบเซาเพราะมรสุมต่างๆมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นจำนวนที่ทางแบรนด์ต่างๆได้แจ้งไว้ภายในงานครับก่อนจากการบอกพวกเราหน่อยครับว่ารถในฝันของคุณคือรุ่นอะไรหรือจองรถรุ่นอะไรไปแล้วในงาน Motor Expo 2023คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับบอกได้เลยครับทั้งรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ